สวัสดีครับร้านเพชรประดับยนต์นะครับวันนี้นะครับเรารีวิวนะครับติดตั้งนะครับชุดจอนะครับ OEM นะครับของ Mazda 2นะครับตัว2015นะครับตอนนี้ก็คือลูกค้าเนี่ยออกรถมานะครับเป็นรุ่นที่ไม่มีจอนะครับแต่เราเพิ่มชุดจอนะครับแล้วก็เปลี่ยนถาดเป็น DVD นะครับแล้วก็ตั้งคอนโทรลคอมมานด์นะครับแล้วก็กล้องมองหลังครับนี่ครับภาพนะครับอาจจะย้อนแสงนิดหน่อยนะครับสเกลวัดระยะนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมแนะนำทีละโหมดนะครับอย่างพวก FM อะไรอย่างนี้นะครับก็คือใช้คอนโทรลพวงมาลัยได้ปกตินะครับครับใช้ได้ปกตินะครับวอลลุ่มได้ปกตินะครับแล้วก็ตัวนี้จะมี USB นะครับผมใส่เข้าไปที่พอร์ตเดิมนะครับจะเข้าไปเล่น USB นะครับตอนนี้เล่นเพลงภาษาไทยนะครับครบถ้วนนะครับเมื่อกี้ที่เห็นมันภาษาจีนขึ้นมานะมันขึ้นอยู่กับ USB ที่เราไปโหลดมานะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับถ้าในกรณีที่เป็นเพลงอื่นแสดงครบถ้วนนะครับโอเคแล้วก็พิเศษครับไฟล์วิดีโอสามารถอ่านเป็นแบบ HD ได้ครับทีนี้เป็นไฟล์ MP4 นะครับโหลดจาก YouTube ปกตินะครับ 1080p นะครับสามารถกรอไฟล์ได้เลยนะครับง่ายมากนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นไฟล์ MKV ครับตัวนี้เป็นหนังครับเต็มเรื่องนะครับเพื่อให้มันเต็มเรื่องนะครับก็สะดวกสบายสำหรับลูกค้าที่ต้องการรับชมง่ายๆแบบนี้นะครับก็นอกจากพวกนี้แล้วนะครับตัวนี้มีหน้าจอ2หน้านะครับก็เล่น DVD นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเราใส่แผ่น DVD เข้าไปที่ช่องนี้นะครับก็ตอนนี้เปิด DVD มาแล้วนะครับเล่นแหล่งเดิมนะครับก็ได้ก็นำเสนอครับตัวนี้จะเป็นระบบมิเรอร์ลิงค์นะครับที่ทางบริษัทผู้ผลิตยัดใส่มาให้ด้วยนะครับสามารถคอนโทรลได้นะครับผ่านหน้าจอโดยนะครับผมเรียบร้อยครับตัวนี้คอนโทรลเข้ามาแล้วนะฮะระบบมิเรอร์ลิงค์นะครับใช้ได้เฉพาะ Android เท่านั้นนะครับสามารถดู YouTube ดูอะไรได้ปกตินะครับเพราะว่าจำลองหน้าจอมาแล้วก็มีไดร์โหมดมานะครับไดร์โหมดเนี่ยนะครับหรือคาร์ออโต้เพลย์ของตัวฝั่ง Android นะครับจะคล้ายๆกับคาร์เพย์ของฝั่ง Apple นะครับผมตัวนี้ก็สามารถที่จะดูรายละเอียดเพลงนะครับคือเล่นเพลงมาจากโทรศัพท์มือถือนะครับได้เลยนะครับมันก็ใช้งานง่ายด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้มีแผนที่ครับก็คือไปดึง Google Map ขึ้นมาใช้งานเลยนะครับผมสามารถตั้งค่าอะไรได้ปกติเลยนะครับ